ัสดีค่ะ Woke Beauty Class ในวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของ Sustainability Trend หรือความยั่งยืนซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในปีนี้กันนะคะเทรนด์นี้มีจุดเริ่มต้นมาจากที่คนเนี่ยเริ่มหันมาตระหนักใส่ใจถึงสภาวะโลกร้อนนะคะที่เกิดขึ้นมาจากในอดีตจนถึงปัจจุบันทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นค่ะการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ได้มีแต่การที่ reduce reuse แล้วก็ recycle เท่านั้นนะคะอุตสาหกรรมแบรนด์ต่างๆเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตมีการลดขั้นตอนการผลิตให้ทำลายธรรมชาติให้น้อยที่สุดอุตสาหกรรมความงามของสาวๆก็เช่นกันนะคะเราได้มีการเลือกใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติหรือพืชออร์แกนิกค่ะซึ่งจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่จะหันมาใส่ใจเรื่อง sustainability กันมากขึ้นนะคะวันนี้ Woke Beauty เลยขอนำเสนอ Organic Beauty Trend ที่กำลังมาแรงในปีนี้ค่ะซึ่งแบรนด์สกินแคร์ออร์แกนิกที่ Woke Beauty อยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือแบรนด์ Nails Yard Remedies ค่ะเป็นแบรนด์สกินแคร์สัญชาติอังกฤษที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้พืชส่วนผสมจากออร์แกนิกนะคะโดยได้รับ certificate รับรองมากมายนะคะจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับค่ะเหมาะกับสาวๆที่สนใจในเทรนด์รักสุขภาพและรักโลกที่กำลังมาแรงในปีนี้มากค่ะและถ้ายังสงสัยนะคะว่าทำไมสกินแคร์ออร์แกนิกถึงเหมาะคนที่เป็นวีแกนนั่นก็เป็นเพราะว่า 1. ปราศจากสารเคมี 2. ไม่ผ่านการทดลองจากสัตว์ 3. แพคเกจิ้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 4. มีส่วนผสมจากพืชออร์แกนิกค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เอมี่จะมาทดสอบผลิตภัณฑ์ในไลน์ Frankincense Intenlift จาก Nail Yards Remedy กันค่ะแล้วเราจะมาทดสอบผลลัพธ์กันนะคะว่าจะช่วยยกกระชับผิวได้มากหรือน้อยแค่ไหนค่ะโดยสกินแคร์ในไลน์ Frankincense Intenlift นะคะจะโดดเด่นในเรื่องของส่วนผสมนั่นก็คือ Frankincense นั่นเองค่ะ Frankincense กำยานหรือยางหอมเป็นพันไม้หายากที่ได้มาจากในประเทศโอมานซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิต Frankincense ที่ดีที่สุดในโลกโดยมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านการอักเสบช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงและยังมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะเริ่มต้นตัวแรกที่ Frankincense Intenlift Serum นะคะเซรั่มตัวนี้จะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของเนื้อสัมผัสค่ะจะเห็นได้เลยว่าเนื้อสัมผัสค่อนข้างเข้มข้นมากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของ Frankincense ที่ได้ว่าปลอบประโลมทั้งผิวหน้าแล้วก็ปลอบประโลมจิตใจไปด้วยค่ะโดยมีคุณสมบัติอีกหนึ่งเรื่องคือช่วยในการลดเลือนริ้วรอยช่วยยกกระชับผิวหน้านะคะด้วยเนื้อสัมผัสเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยจึงมีส่วนช่วยให้ผิวเนี่ยดูโกลว์แล้วก็อิ่มน้ำอย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะต่อมาที่ขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือ Frankincense Intense Lift Eye Cream ค่ะไอครีมตัวนี้ทางแบรนด์ได้บอกว่าใช้เวลาวิจัยถึง15ปีนะคะในการดึงประโยชน์จากส่วนผสมโดยมีการสกัดที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ไอครีมนะคะถ้าให้แนะนำวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยควรจะใช้นิ้วนางซึ่งมีน้ำหนักที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยในการแต้มลงไปในบริเวณใต้ตาแล้วค่อยๆเกลี่ยแล้วก็แทบผลิตภัณฑ์ให้ซึมเข้าผิวเนื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเข้มข้นแต่ก็มีความบางเบาให้ความโกลว์แต่สักพักพอซึมเข้าผิวก็ช่วยให้แต่งหน้าได้ง่ายมากขึ้นค่ะต่อมาที่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นคือ Frankincense Intense Lift Cream ค่ะเนื้อครีมตัวนี้จะเห็นได้เลยนะคะว่าเนื้อเข้มข้นมากๆจริงๆสำหรับคนที่ผิวมันมากๆเอมี่อยากจะแนะนำไม่ใช้ในตอนกลางคืนนะคะหรือว่าถ้าจะอยากใช้ในตอนเช้าจริงๆอาจจะเลือกใช้แค่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนิดนึงค่ะไม่งั้นอาจจะทำให้หน้ามันเกินไปนะคะครีมตัวนี้มีส่วนผสมตัวใหม่นั่นคือ Frankincense Active Phyto Complex มีส่วนช่วยในการปกป้องคอลลาเจนแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งหลักๆเนี่ยการที่สร้างคอลลาเจนเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเรายกกระชับแล้วก็ลดเลือนพวกริ้วรอยต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะหลังจากได้ลองใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าเนื้อครีมค่อนข้างมีน้ำหนักทำให้พยุงผิวแล้วก็ผิวหน้าดูยกกระชับขึ้นค่ะซึ่งจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะคะของ Nails Yard Remedy นั่นก็คือแพคเกจจิ้งนะคะแพคเกจิ้งที่เห็นเป็นสีน้ำเงินตัวนี้เป็นสีน้ำเงินจากธรรมชาตินะคะไม่ได้ผสมของสารเคมีใดๆซึ่งสีน้ำเงินตัวนี้จะมีคุณสมบัติจากธรรมชาติที่ช่วยกรองแสงเป็นอย่างดีค่ะทำให้ผลิตภัณฑ์ข้างในเนี่ยส่วนผสมต่างๆเนี่ยยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้ดีอย่างเดิมค่ะและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะคะที่ทีม Woke Beauty ได้หยิบนำมาเสนอในวันนี้ค่ะต่อไป Woke Beauty Class จะหยิบเทรนด์ไหนมานำเสนออย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ